ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันอังคารที่8ตุลาคมพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน11วิทยากรในวันนี้เช่นเคยในวันอังคารก็จะได้นำสาระนำเรื่องราวเหตุการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบันและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดต่อไปในอนาคตมาให้เราได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีส่วนร่วมร่วมกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งวันนี้ท่านจะนำเรื่องใดมาปรารภนั้นเรามาติดตามรับชมกันในช่วงต่อไปเบื้องต้นนี้ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ DDTV ด้วยกันโดยเป็นเจ้าภาพกองบุญที่ทางสถานีโทรทัศน์เปิดสะพานบุญให้มีส่วนร่วมกันสถานีโทรทัศน์ทำกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนาน10กว่าปีอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาสาธุชนร่วมกันบริจาคปัจจัยสนับสนุนการทำงานในแต่ละครั้งนั้นสถานีโทรทัศน์ของเรามีค่าใช้จ่ายพอสมควรทีเดียวและก็ได้รับจากศรัทธาสาธุชนเต้นบริจาคให้ในแต่ละช่วงของเดือนของปี DDTV ได้ตั้งกองทุนเจ้าของ DDTV รายปีไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมทอดผ้าป่าทางอากาศปีละ1ครั้งญาติโยมครั้งละ 1,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญสามารถโอนปัจจัยทอดผ้าป่าทางอากาศให้กับ DDTV ได้ตามแต่โอกาสที่เหมาะสมโดยโอนปัจจัยเข้ามาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์อนุโมทนาบุญทุกท่านช่วยกันนะโยมนะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่สาธุชนจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาในเวลาทำการที่02-219-5154 02-219-5157ถึง58หรือโทรศัพท์มือถือ2หมายเลข098-341-5730ถึง1ได้ทุกวันอนุโมทนาสาธุเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยงานบุญใหญ่เป็นบุญที่หาทำได้ยากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกและร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม3วัน3คืนณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครสาธุชนท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-719-3078หรือ093-999-5154
0858-549-3251วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานบุญกฐินพร้อมกับบวชเนกขัมมะไปในคราวเดียวกันเชิญชวนสาธุชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินปีนี้ในวันที่9พฤศจิกายนและช่วงบ่ายมีการทำพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนใครจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข089-000-8462หรือ097-387-2452วัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากจัดพิธีถวายผ้ากฐินปีนี้ในระหว่างวันที่19-20ตุลาคมเชิญชวนสาธุชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันใครจะร่วมบุญกับทางวัดป่าสะพาน2โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่081-722-0543วัดไตรสิกขาทลามลตารามอำเภอคำตากล้าจังหวัดสุนครพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจัดถวายผ้ากฐินปีนี้ในวันที่19-20ตุลาคมเช่นกันปีนี้จะได้ร่วมกันสร้างศาลาเชียงทองให้แล้วเสร็จนะโยมนะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0980359690หรือ0992493444กฐินสามัคคีวัดอรามงคลปีนี้สมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถของวัดอรามงคลร่วมกันญาติโยมปีนี้จัดถวายกัน 19-20 ตุลาคมเช่นเดียวกันใครจะร่วมบุญสามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลข084-034-4606เบอร์โทรนี้เป็นพร้อมเพย์ด้วยนะโยมนะวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมงานบุญกฐินวัดยายร่มแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพเชิญชวนญาติโยมสาธุชนร่วมบุญกันนะที่วัดยายร่มวันอาทิตย์20ตุลาคมนี้และอย่าลืมใครจะร่วมสร้างบารมีสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-833-3353และบุญกฐินสามัคคีวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดถวายในระหว่างวันที่2-3พฤศจิกายนนะโยมนะใครจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดไปที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898404968และในเดือนมกราคมปีหน้าวัดศรีอุดมวงศ์จัดงานใหญ่ฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่18ถึง28มกราคมนะโยมนะอย่าลืมไปร่วมงานกันวัดจันทร์สุขตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญถวายผ้ากฐินในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนสาธุชนท่านใดจะร่วมบุญสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดไปได้ที่081-917-0223หรือ094-905-4697กฐินสามัคคีแบบโบราณเพื่อบูรณะสะพานไม้ข้ามเข้าวัดของวัดป่าอาศิรวาสหรือวัดป่าเกาะเกิ้งครูบาตุ้มญาติโยมใครอยู่มหาสารคามนะไปร่วมบุญกันจัดถวายวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนโทรศัพท์สอบถามที่062-452-9777กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์เปิดรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพ
พื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อเสริมศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์และนักปฏิบัติธรรมณวัดจันทร์สุขปทุมธานีญาติโยมใครสนใจจะเข้าร่วมพระคุณเจ้านิมนต์นะครับในวันที่23พฤศจิกายนเป็นวันเริ่มต้นของงานและไปสิ้นสุดลงในวันที่10ธันวาคมโครงการนี้อบรมระยะเวลาหลายวันเลยทีเดียวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่099-395-7293 081-917-0223น้อมถวายความอาลัยท่านพระครูอนุวัฒน์พัฒนกิจหรือว่าท่านพ่อธมอดีตเจ้าวาดวัดเขาน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองมรณภาพลงด้วยอายุ78ปี58พรรษาณศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเขาน้อยนะรดน้ำศพส่งน้ำศพมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมแล้วนะโยมนะและศพตั้งบำเพ็ญกุศลนะตั้งแต่วันที่4ถึงสวดพระภิธรรมนะวันที่4ถึง12ตุลาคมและจะทำการชาปนกิจศพหรืออาจจะเป็นพระราชทานเพลิงศพนะวันที่13ตุลาคมนะโยมนะหลวงพ่ พระครูอนุวัฒน์พัฒนกิจก็ถือว่าท่านมีส่วนร่วมกับ DDTV ของเรามาตั้งแต่เบื้องต้นโยมท่านมรณภาพลงแล้วนะที่วัดเขาน้อยอำเภอแกลงระยองขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานบุญนะสวดพระภิธรรมศพท่านโดยพร้อมเพรียงกันนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางวัดเขาน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองฝากให้ประชาสัมพันธ์มาก็ขอเชิญศิษยานุศิษย์ไปร่วมถวายความอาลัยท่านโดยพร้อมเพรียงกันได้เวลาของตระเวนคนตระเวนธรรมแล้วท่านสาธุชนวันนี้องค์วิทยากรของเราท่านมีสาระมีเรื่องราวมีกิจกรรมใดๆจะมาบอกมาแจ้งและมาพูดคุยกันในรายการนั้นเดี๋ยวเราติดตามรับชมพร้อมๆกันขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าอาวาสวัดอารามมงคลเจ้าสำนักเรียนโพธิธรรมวิทยาเจ้าคณะตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบนิมนต์นะครับท่านอาจารย์พระครูครับนะอาจารย์พระครูท่านจะเข้ามาช้านิดหนึ่งอาจจะติดภารกิจอยู่ไม่เป็นไรญาติโยมฝากข่าวประชาสัมพันธ์วัดอารามมงคลอีกนิดหนึ่งเรื่องของงานบุญกฐินนะวัดอารามมงคลนั้นจะจัดถวายผ้ากฐินสามัคคีปีนี้ในระหว่างวันที่19-20ตุลาคมปีนี้ท่านจะให้พวกเรามีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์พื้นรอบอุโบสถเนื่องจากว่าฝนตกมาทีไรน้ำท่วมทุกปีไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่เนื่องจากการพัฒนาวัดเป็นการพัฒนาหลังสร้างอุโบสถอุโบสถนั้นสร้างก่อนและเสร็จแล้วพื้นเนี่ยก็มีการถมกันอยู่เรื่อยๆถมไปถมมาพื้นรอบๆนอกอุโบสถสูงกว่าพื้นอุโบสถไปเสียแล้วนะฮะก็เลยจัดงานบุญกฐินปีนี้เพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมสร้างอุโบสถร่วมกันเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอุโบสถด้วยกัน19ตุลาคมแล้วก็20ตุลาคมนะโยมนะเอาละท่านอาจารย์พระครูเข้ามาแล้วโยมกราบนมัสการต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนมัสการครับอาจารย์ครับเสียงหายอีกแล้วท่านพระครูเสียงไม่มาอีกแล้วครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะโยมนะเดี๋ยวกำลังแก้แป๊บหนึ่งครับก็วันที่19นะโยมตุลาคมเป็นวันรวมตั้งองค์กฐินวันที่20ตุลาคมเป็นวันถวายผ้ากฐินกันนะใครที่จะร่วมบุญกับทางวัดอารามมงคลโยมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นเบอร์พร้อมเพย์ไปในตัวด้วย0840344606นะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยวัดอารามมงคลนั้นถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่สืบสานงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดเพื่อนำเด็กๆลูกหลานเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในทางโลก
ก็ให้มาบรรพชาเป็นสามเณรนะแล้วก็มาศึกษาในทางธรรมโรงเรียนพระปริยัติสามัญที่วัดอรามงคลนั้นสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างมีคุณภาพหลายต่อหลายรุ่นแล้วญาติโยมแล้วก็ทุกวันนี้ท่านอาจารย์พระครูท่านก็ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ทราบว่าเสียงเข้ามาหรือยังนะครับฮะยังไม่มาเลยครับอาจารย์พระครูครับเป็นเหมือนอย่างคราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเป๊ะเลยเดี๋ยวจะแก้สักครู่หนึ่งนะโยมนะพอดีท่านลืมเปิดไมโครโฟนเอาไว้ในระบบเนื่องจากระบบของการออกอากาศที่ทางโลกโซเชียลเนี่ยนะโยมถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์นี้มันอาจจะมีการลืมกันบ้างในการเปิดนะระบบภายในของโปรแกรมเนี่ยนะฮะขนาดพระคุณเจ้าเรานะที่ทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทียังลืมเลยญาติโยมอาตมาเองก็ลืมนะบางทีแต่ก็อาศัยความที่เคยมีประสบการณ์มาบ้างก็พยายามที่จะนะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จดจำจนสามารถที่จะดำเนินงานได้ด้วยตนเองนะบางที่บางแห่งเนี่ยนะครูบาอาจารย์เราที่ออกอากาศบางท่านนะครับบางท่านนะท่านบางทีไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีลูกศิษย์คอยช่วยเนี่ยท่านก็คงจะออกอากาศกับเราไม่ได้เลยทีเดียวพร้อมไหมครับอาจารย์พระครูครับนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโยมนะนะนี่เป็นภาพบรรยากาศของสามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระวิธีธรรมอยู่ที่วัดอรามมงคลญาติโยมเนี่ยเป็นลูกๆหลานๆพวกเราชาวบ้านที่นะไม่มีโอกาสการทางการศึกษาทางโลกทางวัดก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้เข้ามาเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกันครับอาจารย์พระครูครับพร้อมไหมฮะเสียงยังไม่มาครับผมครับลองแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะญาติโยมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะใจเย็นๆครับใจเย็นๆแล้วก็กิจกรรมที่รอสาธุชนมีส่วนร่วมที่วัดอรามมงคลนั้นมีหลายกิจกรรมหลายโครงการทีเดียวที่จะต้องจัดต้องทำขออภัยอาคารเรียนที่ญาติโยมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ญาติโยมก็มีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนของหลังคาของอาคารเรียนเราก็สร้างกันทำกันจนแล้วเสร็จโดยมีท่านอาจารย์พระครูปริยัติโพธิธรรมรูปนี้แหละเป็นผู้นำบุญพวกเรานะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆฝ่ายทุกๆท่านนะที่มีส่วนร่วมเด็กๆเยาวชนที่บรรพชาเป็นสามเณรที่โยมเห็นอยู่ในภาพขณะนี้เนี่ยโยมอย่ามองข้ามเด็กๆ เยาวชนเหล่านี้นะอนาคตต่อไปข้างหน้าสักท่านใดก็ท่านหนึ่งรูปใดก็รูปหนึ่งละที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยจะต้องไปสร้างปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อให้เกิดขึ้นในวงการต่างๆของสังคมในทางที่ดีในทางที่มีประโยชน์ในทางที่มีคุณค่าให้แก่สังคมก็ได้ใครจะทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระภิกษุสงฆ์สามเณรไม่ว่าจะที่สำนักเรียนใดอยู่ที่แห่งหนใดก็ตามโยมอานิสงส์แห่งบุญนั้นโยมจะได้ตลอดเลยตราบใดที่พระภิกษุสามเณรเหล่านี้ยังมีลมหายใจและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเทศชาติและสังคมอย่างต่อเนื่องบุญนั้นก็จะเกิดแก่เราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญโดยความชาญฉลาดคือทำบุญกับคนที่มีชีวิตหรือมนุษย์นี่แหละโยมโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยจะได้บุญได้อานิสงส์มากนะฮะตรงกันข้ามใครทำบาปทำลายเบียดเบียนบุคคลที่มีศีลมีธรรมบุคคลนั้นจะรับผลแห่งบาปกรรมอย่างมหาศาลอย่างมากมากเลยเช่นขโมยของวัดขโมยของสงฆ์ทำลายของวัดทำลายของสงฆ์ช่อโกงวัดช่อโกงสงฆ์เนี่ยโยมบาปหนักมากบาปมหันต์เลยยกตัวอย่างเปรตที่เป็นพระประยุรญาติของพระเจ้าพิมพิสารจำได้ไหมเมื่อครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวรุวันถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์จำนวนมากให้จำพรรษาเนี่ยแล้วพระองค์ท่านมิได้ตรวจน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าญาติของพระองค์พอตกกลางคืนญาติของพระองค์เมื่อ 2-3 พุทธันดรที่แล้วนู่นสมัยพระมหาพระพุทธเจ้ากัสสปะนันทโยม
เมื่อสองพุทธันดรที่แล้วเนี่ยยังไม่ไปเกิดเลยนะพอมาถึงพุทธันดรที่สามคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเปรตเหล่านี้ก็มาปรากฏเสียงให้พระองค์ท่านทรงทราบตลอดทั้งคืนจงไม่เป็นอันต้องบรรทมนะฮะพอรุ่งขึ้นก็ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าเป็นเปรตที่เป็นพระประยุรญาติของพระองค์ที่สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นี้องค์นี้คือพระมหากัสสปะนะพระกัสสปะพระพุทธเจ้านะฮะได้ไปทำการยักยอกไปโกงนะทรัพย์สินของวัดของสงฆ์เลยทำให้วิบากกรรมอันรุนแรงเหล่านั้นเนี่ยนะทำให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตอยู่เป็นจำนวนยาวนานถึง2พุทธันดร3พุทธันดรทีเดียวแล้วก็เพิ่งจะได้มาปรากฏเพื่อแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบและหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำให้พระองค์เนี่ยจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่พระราชวังและพระพุทธองค์ก็ทรงให้พระองค์ท่านเนี่ยตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เก่าให้กับเหล่าบรรดาพระปุจจุรญาติของพระองค์เหล่านั้นแล้วก็เสียงนั้นก็หายไปเลยและเหตุการณ์ในครั้งนั้นแหละจึงเป็นที่มาที่ไปของบุญประเพณีของประเทศไทยของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็คือบุญศาสตร์เดือน10บุญศาสตร์ไทยตาลก๋วยสลากบุญข้าวประดับดินนะบุญข้าวสากต่างๆที่เราทำกันอยู่ทุกๆเดือน10นะโยมเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องของเราเราไม่ทราบหรอกว่าท่านจะไปเกิดเป็นอะไรในภพภูมินั้นๆแต่พิธีการที่เราได้จัดได้ทำกันตรงนี้เนี่ยเป็นบุญประเพณีที่ถือว่าเราทำกันมาช้านานถ้าประยุรญาติหรือว่าของญาติพี่น้องของเรานะฮะที่เป็นญาติเราเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตชนิดที่สามารถรับส่วนบุญจากที่เราอุทิศได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญไปเมื่อเขาได้รับบุญจากเราแล้วเนี่ยร่างกายที่เขาทุกข์ทรมานอยู่นั้นจะหายเป็นปลิดทิ้งเลยแล้วก็กลายไปเป็นมนุษย์หรือสัตว์อีกภพภูมิหนึ่งที่สูงกว่าที่ดีกว่านะบางท่านเนี่ยมีบุญกุศลที่สั่งสมไว้ในอดีตก็จะไปเกิดอยู่ในชั้นเทวภูมินู่นเลยเทวโลกอย่างเนี้ยนั้นบุญประเพณีเหล่านี้ขอให้เราเนี่ยสืบสานรักษาและต่อยอดกันไว้นะญาติโยมนะไม่เช่นนั้นแล้วนะสิ่งเหล่านี้ก็จะสาบสูญหายไปและภัยพิบัติต่างๆมันก็จะเกิดตามมาโดยที่เราเองนั้นไม่คาดคิดหลายเรื่องเลยทีเดียวเกี่ยวกับดวงวิญญาณเนี่ยนะเอาละญาติโยมนะท่านอาจารย์พระครูต่อสัญญาณเรียบร้อยแล้วขอเชิญท่านสาธุชนกราบนมัสการท่านอีกครั้งหนึ่งนมัสการครับอาจารย์พระครูครับอ้าวเสียงหายอีกแล้วเมื่อกี้นี้มาอยู่อาจารย์พระครูครับนิมนต์เช็คอีกนิดนึงเมื่อกี้นี้มาแล้วนะเสียงมันเข้ามาอยู่ครับทีมงานเราไม่ทราบว่ายังไงครับครับไมโครโฟนได้เปิดไว้ครับอาจารย์ดูไมโครโฟนนิดหนึ่งเปิดนะครับครับเมื่อตอนต้นรายการที่อาจารย์พระครูเข้ามาเนี่ยได้เช็คกันไว้หรือเปล่าว่าเสียงเข้ามาหรือไม่อย่างไรนะครับทีมงานครับลองส่งข้อความมาใน Facebook ไลฟ์หน่อยนะครับว่าเสียงใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับทางห้องส่งได้เข้าไปไหมแต่ทางนี้ไม่ได้ยินเสียงนะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยต้องขออภัยญาติโยมนิดหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งนะญาติโยมนะญาติโยมที่ชมอยู่ทาง Facebook ช่วยแจ้งผลการรับฟังนิดหนึ่งว่าเสียงท่านอาจารย์พระครูท่านได้เข้ามาใน Facebook หรือไม่อย่างไรนะโยมทองเปรมโยมสกุลยาฟูตันโยมยุพเรศทิพเลิศโยมสวงโยมวิชัยจันทคาตนะช่วยแจ้งมาอีกนิดหนึ่งนะโยมนะแล้วก็โยมอุไรบุญยสิทธิ์นะครับแล้วก็โยมเหมยจุมอ่อนโยมปราณีบุตรน้ำเพชรนะคุณโยมเชิดจงจิตกลางนะกำลังเข้ามารับชมอยู่โยมนันทพรแก้วนุ้ยโยมทองหยาดสุนันตะโยมธัญพรทองดีโยมวันทาชาวนามนขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่น
ได้ติดตามรับชมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของดีดีทีวีเราด้วยโยมเพื่อที่จะดึงเอาสาธุชนของเราเนี่ยได้กลับมาให้ทุกท่านได้คุณโยมบอกว่าระบบเสียงพระครูยังไม่มานะครับผมจำพระครูโยมแจ้งมาแล้วครับยังไม่มานะครับยังไงก็ช่วยเช็คอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็มาคราวที่แล้วยังมาได้เลยพระครูเดี๋ยวครั้งนี้ก็ต้องคงจะมาแหละเอามาที่ดีดีทีวีเรานิดหนึ่งญาติโยมสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราตอนนี้เนี่ยหน้าจอทีวีที่เราเคยชมเคยดูอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ไม่สามารถจะส่งสัญญาณแพร่ภาพและเสียงออกอากาศได้เนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ดีดีทีวีเราได้รับผลกระทบณปัจจุบันนี้จึงทำให้เราไม่สามารถรวบรวมปัจจัยไปชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการผู้ให้บริการสัญญาณดาวเทียมกับเราได้ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องงดในการส่งสัญญาณทางจอภาพทีวีไปชั่วระยะหนึ่งถามว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดญาติโยมโทรศัพท์มาถามอาตมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดเมื่อไหร่จะได้ดูเพราะทุกคนรอดูอยู่หน้าจอทีวีกันทั้งนั้นเลยส่วนทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นญาติโยมหลายต่อหลายท่านไม่สามารถจะเข้ามาชมได้หนึ่งไม่มีโทรศัพท์รุ่นที่สามารถติดตามรับชมได้อันนี้จำนวนมากเลย 2. ถึงมีโทรศัพท์ที่ทันสมัยแล้วแต่เข้าไม่เป็นนิมนต์อาจารย์พระครูส่งเสียงนิดนึงครับยังครับครับนะยังไม่มาเพราะฉะนั้นญาติโยมดีดีทีวีเรานั้นที่เราทำงานกันมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะอาศัยความอดทนความพยายามความตั้งใจมั่นที่รักษารายการรักษาเนื้อหาต่างๆเอาไว้เพื่อจะรอบรรดาสาธุชนญาติโยมได้ช่วยกันมาปลดหนี้ให้ดีๆทีวีของเราเพื่อเราจะได้กลับมาให้บริการและก็นำข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นธรรมะดีๆมอบให้กับสาธุชนได้ดังเดิมนะเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ครับทีมงานขยายให้ใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวญาติโยมเราจะได้ช่วยกันแคปหน้าจอแล้วโยมนะส่งต่อกันไปส่งไปแล้วก็เขียนข้อความข้างล่างหรือข้างบนภาพนี้ก็ได้ส่งไปทาง LINE ทาง Facebook ส่งไปในที่ต่างๆแล้วก็บอกญาติธรรมของเราว่าให้ช่วยกันกู้คืนดีดีทีวีกลับมาด้วยการบริจาคนะบริจาคเข้าบัญชีนี้แหละตามกำลังความสามารถของเรานะถ้ามีคฤหัสถ์ใจดีเศรษฐีใจบุญผู้มั่งคั่งท่านใดได้รับรู้รับทราบแล้วเนี่ยก็ช่วยบอกช่วยขอความเมตตาจากท่านเหล่านั้นเถอะให้ช่วยกอบกู้สถานีโทรทัศน์นี้กลับมานะจะเป็นคุณูปการต่อนะพวกเราชาวพุทธต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าสื่อนี้เป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างไปจากสื่ออื่นๆที่บรรดามีอยู่ในสังคมเราเน้นข้อมูลที่เป็นความจริงความถูกต้องเป็นหลักนะฮะและครูบาอาจารย์ที่ท่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยต่างก็มีประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่สามารถนำไปอ้างอิงนำไปถ่ายทอดเผยแพร่และไปรณรงค์ไปปลุกจิตสำนึกให้พวกเราได้ตื่นได้รู้สถานการณ์ต่างๆได้ช่วยกันรักษาความเป็นไทยของเราไว้ญาติโยมนะนี่คือบัญชีธนาคารญาติโยมที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะโยมนะจดเบอร์บัญชีนี้ไว้เพื่อให้เราได้มีส่วนในการช่วยส่งเสริมสถานีโทรทัศน์ช่องนี้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์โยมจดเลขบัญชีไว้นะฮะ2362032177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ข้างล่าง022195154022195157-58แล้วก็เบอร์มือถือ2เบอร์098341 5730-1ครับอาจารย์พระครูครับนิมนต์ครับ
เสียงยังไม่มาที่ผมเลยอาจารย์พระครูครับลองดูอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วก็ยังทำได้อยู่นะอาจารย์พระครูนะครับนะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งญาติโยมเบอร์บัญชีนี้ญาติโยมอย่าลืมนะเบอร์บัญชีนี้เป็นเบอร์บัญชีที่เราสามารถจะร่วมกันกู้จอ DDTV ให้กลับมากันได้สาธุชนช่วยกันบอกต่อช่วยกันเอาบุญโยมเอาบุญกันนะนะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ช่วยกันส่งต่อแล้วก็ส่งข้อความเขียนคอมเมนต์ไปนิดนึงกำกับไว้หน่อยนึงว่านะสถานีโทรทัศน์ DDTV จอช่องนี้จะกลับมาได้ด้วยพวกเราชาวพุทธทุกคนร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธาเนี่ยเขียนลักษณะอย่างเนี้ยแล้วแต่สำนวนใครนะคำพูดของใครนะก็สามารถที่จะนะประยุกต์และแต่งให้อยู่ในลักษณะเช่นนี้แหละโยมแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปแล้วก็ให้เขาติดตามรับชมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมซึ่งเป็นรายการสดที่จัดรายการทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกานะโยมนะก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือยินดีต้อนรับญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมโยมแก้วใจแสงบวรแก้วโยมสกุลยาฟูตันนะครับโยมวิชัยจันทคาตนี่ท่านก็รายงานให้เราทราบอยู่ตลอดครับอาจารย์พระครูครับส่งเสียงมาได้หรือยังนะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งญาติโยมนี่แหละเขาเรียกว่าระบบของอิเล็กทรอนิกส์ระบบของของการทำงานของโซเชียลญาติโยมถ้าหากว่าถ้าเรานะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวแต่ถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญชำนาญก็จะมีการอาศัยเวลาใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับอาจารย์พระครูครับครับผมอ๋อตอนนี้ใช้โทรศัพท์เลยใช่ไหมฮะใช้โทรศัพท์ก่อนครับดีครับดีครับนิมนต์ครับอาจารย์พระครูครับครับเดี๋ยวปัญหาเฉพาะไปก่อนพรุ่งนี้ก็ไปว่ากันเสียงชัดแจ๋วเลยอาจารย์ครับภาพก็ชัดดีครับครับต้องขอประทานอภัยคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยนะเพราะว่าเข้าใจโยมเข้าใจเราเออนานๆเข้ามาทีหนึ่งแต่จริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราก็เข้ากันมาตลอดแต่ก็เริ่มมีปัญหามาครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งนี่เริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องขอประทานอภัยคณะศรัทธาญาติโยมด้วยกับอังคารที่แล้วไม่ได้เข้าครับติดภารกิจผลก็คือติดจิตพาลูกเนรไปสอบพระอาจารย์อ๋อที่ว่าที่พระธาตุพนมใช่ไหมฮะครับเป็นยังไงบรรยากาศท่านอาจารย์เป็นยังไงครับบรรยากาศดีมากเลยครับแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันก็42โรงเรียนเนาะของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเราครับก็ปรากฏว่าเราก็คว้ารางวัลมาได้เยอะอยู่พระอาจารย์โอ้โหเยี่ยมเลยยังไงรางวัลยังไงครับนิมนต์โอ้ได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศ3รางวัลที่จะต้องไปโอ้ระดับเขตที่จะต้องไปส่งต่อระดับประเทศนะโอ้โหเห็นไหมโยมเห็นไหมนี่เห็นไหม ความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยจะเห็นผลอย่างนี้แหละอาจารย์พระครูครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจพระอาจารย์จริงๆเราได้มาทั้งหมดตั้ง9รางวัลเลยอ่ะอันนี้ถือว่า9รางวัลเยอะกว่าที่อื่นไหมอาจารย์พระครูถ้าลองก็อยู่ในระดับมากนะครับระดับมากเพราะว่าโรงเรียนอื่นเขาก็3บ้าง4บ้าง5บ้างครับโรงเรียนเก่าๆที่เป็นโรงเรียนระดับที่เปิดก่อนเรามาเป็นสิบปีก็ได้ประมาณ5อย่างเงี้ยแต่เราเป็นนักโรงเรียนเปิดใหม่ครับเราได้มา9โอ้โหนี่น่าภูมิใจนะเนี่ยครับแล้วก็รางวัลก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะไม่ใช่น้อยนะรางวัลที่1 3รางวัลครับรางวัลที่2 4รางวัลโอ้โหครับรางวัลที่3นี่ได้แค่2รางวัลเองอ๋อโอ้โหที่1กับที่2เยอะเลยเยอะเลยครับครับผมเห็นท่านก็จะแซวอยู่เฮ้ยโพธิธรรมทำไมรุดหน้าแท้วะเออครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณครูผมเจ๋งครับครับคุณครูผมเจ๋งลูกเนนผมตั้งใจโอ้โหเยี่ยมเลยเขาตั้งใจทำกันนี่สามเณรนี่มีกำลังใจกันเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาพระอาจารย์โอ้ลูกเนนฟังดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยลูกเนนลูกหลานเนนฟังหลวงอัดพระอาจารย์นะ
จงทุ่มเทสรรพกำลังเนี่ยทำให้เต็มที่เรียนให้เต็มที่นะครมัับนคืออนาเพครตาะของลูกเนนทั้งหมดเลยแล้วมันก็เป็นอุดมการณ์ของเราด้วยไงพระอาจารย์ว่าครับเมื่อเราเนี่ยรู้ปัญหาเด็กเราเด็กมาอยู่ด้วยเราต้องพัฒนาเด็กไงฮะไม่ใช่เอามาไว้เพื่อสเปสปะแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่นะอืมมันต้องพัฒนาความรู้จริงๆเข้าไปสู่การที่จะเข้าไปเป็นเรียกว่าโกอินเตอร์ให้ได้อะครับมันต้องทําให้ได้แบบนั้นในชีวิตผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความตั้งใจอยู่ว่ามันต้องทําได้สิอย่างเช่นภาษาบาลีเราได้ที่หนึ่งอาจารย์โอ้รโหะดับเฉยครับอืมเนี่ยเป็นวิชาที่ผมสอนเองด้วยแล้วก็มีความมุ่งมั่นซึ่งเด็กเขาจะเรียนเองแล้วก็สอบมหาเรียนด้วยนะอ๋อครับไม่ใช่เรียนเฉพาะว่าไปเอาเกรดเฉลี่ยแล้วก็ไปแข่งกันแล้วก็จบไม่ใช่ครับแต่ที่ผมสอนเนี่ยเขาเป็นพ่อเขาจะต้องเป็นสามเณรประเรียนด้วยอืมมีความตั้งใจเขามีความตั้งใจเลยครับอืมนั่นคือความมุ่งหวังของเราครับแล้วในความพิเศษที่เราไปคือผมก็ไม่ได้ไปมือเปล่านะด้วยความที่เราทํางานด้านจิตอาสาอยู่แล้วเนี่ยพระอาจารย์ใช่ไหมครับผมก็คิดต่อยอดเลยเมื่อเราไปแล้วเนี่ยเมื่อพระเนตรมันเยอะทํายังไงเราจะได้บุญด้วยได้กุศลด้วยครับผมก็ลงทานไปด้วยเลยโอ้ครับผมนี่สร้างบารเอมาีลทงาทนานด้ไปวยด้วยเลยลูกเนครนัไปบจากโรงเรียนไหนก็ตามประกาศเลยมาฉันครฟับรีหลวงพ่อถวายให้ครับผมอาจารย์พระครูว่าไปก่อนนะครับครับเนี่ยโยมก็คือเราคล้ายๆว่าถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยตัวอาตมาภาพเองจะคิดว่าทำอะไรแล้วก็ตามนะคือมันต้องทำให้มันสุดแล้วก็อาศัยโอกาสที่เราจะได้บุญในกุศลไปทำด้วยอย่างเงี้ยก็เลยต่อยอดกันไปนะในช่วงที่อาตมาไปก่อนจะเดินทางไปเนี่ยอาตมาก็ได้ประกาศโครงการช่วยภัยน้ำท่วมได้ประกาศโครงการไว้แล้วก็มีคณะสัทธาญาติโยมเนี่ยหลายท่านเข้ามาช่วยกันบริจาคภัยน้ำท่วมนะตอนแรกก็คิดว่าจะไปนู่นแหละภาคเหนือนั่นเลยโยมต่อมาก็ว่าจะไปนครพนมแต่ว่าสุดท้ายก็เพื่อนๆก็ชวนไปที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดหนองคายก็เลยได้ไปที่นั่นก่อนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็ยังระดมอยู่การระดมรอบนี้เนี่ยจะระดมไว้เพื่อถ้าหากว่ามันมีพายุเข้ามาลูกใหม่หรือเกิดเหตุการณ์ที่มันด่วนเราก็จะได้ไปช่วยสังคมเขาด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ระดมทุนระดมทำอยู่เนาะอาตมาก็นำพาลูกเห็นไปสอบที่วัดพระธาตุพนมพอไปสอบกลับมาปุ๊บก็รีบไปนี่แหละแจกถุงยังชีพก่อนที่จะไปแจกถุงยังชีพมันก็ยังมีเหตุการณ์นะยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือลูกเนนที่วัดเราเนี่ยเกิดเจ็บท้องกระทันหันด้วยในเวลากลางคืนอาตมาก็เลยต้องวิ่งไปส่งลูกเนนที่โรงพยาบาลฝากคุณหมอไว้ก่อนเช้ามาก็ไปนี่แหละร่วมโครงการช่วยภัยน้ำท่วมกลับมาว่าจะไปดูลูกเนนก็เลยได้รับข่าวว่าลูกเนนจะต้องย้ายเข้าโรงพยาบาลจังหวัดนะเขาก็เข้าสู่ระบบของโครงการจังหวัดเนี่ยโยมความเป็นที่เราเป็นผู้รับผิดชอบนี่นะโยมอาจจะว่ามันง่ายมันไม่ใช่นะเราอยู่ด้วยกันโดยส่วนมากหมู่มากแล้วก็ลูกหลานเรามาอยู่กับพระครูไม่รู้ว่าใครเอาโรคอะไรติดตัวมาเพราะฉะนั้นการพัฒนามันไม่ใช่การพัฒนาเฉพาะเรื่องความรู้ด้วยมันต้องพัฒนาเรื่องของร่างกายจิตใจอีกสุขภาวะครับทั้งทางกายแล้วก็ทางใจครับผมกลับมาจากน้ําท่วมอาจารย์ต้องมาดูแลลูกเมียนนี่แหละครับวันนี้ค่อยเบาใจหน่อยพอดีเมื่อคืนนี่หมอไปเจาะตรงไตต่อใจแล้วก็เอาสายยางเข้าไปให้ปัสสาวะทางสายยางก่อนครับก็ดีขึ้นครับพอดีขึ้นก็เกิดความสบายใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยเพราะการคนเราเนี่ยกว่าที่เราจะทําอะไรให้มันดีได้ไม่ใช่เรื่องไม่ง่ายนะมันย่อมมีอุปสรรคอยู่เสมอมีอุปสรรคอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
แม้กระทั่งญาติโยมที่ฟังเราอยู่ทำบุญกับเราอยู่ก็ยังมีอุปสรรคนะบางครั้งอ่ะอืมครับผมอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นก็คืออุปสรรคจากอุปกิเลสไงพระยานบางทอ๋ีอใช่ไหมเออแหมมันทยังเป็ำนดีอุปไมส่รรคดีมันเป็นอุปสรรคที่อยู่กับตัวเราเลยนะอยู่กับตัวเราเลยบางทีน่ะโอ้ที่เราไม่รู้จักมันนะทำดีหรือไม่ดีจะทำเท่าไหร่ทำยังไงอ่ะมันต้องโอ้ต้องถามกันไม่ธรรมดานะเออครับจะทำอย่างเงี้ยเราจะเป็นทุกข์ไหมทำอย่างเงี้ยเราจะเป็นสุขไหมแล้วถ้ไอา้ทบางตัวบอกว่าไงทำทำไหมำเออครับครับไอ้ตัวนี้ร้ายนะไอ้ตัวนี้ร้ายนะอืทมำทำไมทำไมทำแล้วจะได้อะไรครับไอ้ตัวนี้มันร้ายนะกิเลสร้ายเลยตัวเนี้ยเออแล้วไอ้ตัวดีมันบอกว่าทำสิอืมมันก็จะบอกว่าทำสิเราเกิดมาครั้งหนึ่งเป็นมนุษย์เราได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็สุดใจแล้วอืมมีอะไรดีๆเราน่าจะทำไว้นะมันเป็นกิเลสฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายครับถ้าฝ่ายร้ายมีกำลังมันก็ดึงฝ่ายดีตกไปเลยตกไปเลยแต่ไถม้่าได้ทำเลยฝ่ายดีมีกำลังเนี่ยฝ่ายร้ายมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ ขออภัยครคัรบับนี่แหละมันจึงเป็นส่วนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราฝึกปัญญาให้มันได้ครับต้องให้เข้าใจคําว่าดีกับไม่ดีอืมถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้คําว่าดีกับไม่ดีเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะไปแพ้ไงถ้าเราแพ้มันก็ดึงเราไปสู่น่ะในขั้นต่ําเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อปฏิบัติเรียกว่าสิกขาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยอันเนี้ยเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่พุทธบริษัททั้งฝ่ายบรมชิตและคฤหัสถ์จะต้องถือปฏิบัติให้เข้มครัดพอสมควรให้นเะข้มใช่โยมอย่าไปฟังว่ามันแค่ง่ายนะเออไปบอกว่าทานศีลภาวนาเอ้ยง่ายนิดเดียวอืมอันนั้นคือเราฟังแบบผิวเผินนะพระอาจารย์ว่าง่นายะนิดเดียวเข้าใจเอาเองเข้าใจเอาเองครับส่วนทีนี้เราจะเป็นถ้าเป็นไล่ตามขั้นตอนจริงๆคําว่าทานคําเดียวเนี่ยกว่าที่คนจะทําได้นะบางคนนะครับบางคนเนี่ยทําได้เกือบจะครึ่งชีวิตบางคนทําได้อาจจะต้องไปถึงมัจจุตัวหนึ่งอืมไปเข้าว่าแต่ก่อนมีความตณีไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจนตัวเองเนี่ยต้องป่วยต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องไปเห็นมัจจุราชอืมแล้วต้องไปนอนชิดในโรงพยาบาลนั่นแหละเอ้ยเราเนี่ยเกิดมาขนาดนี้แบบนี้แล้วจนถึงป่านนี้แล้วปูนนี้แล้วเรายังไม่ได้เคยทําอะไรเลยความดีอะไรเราก็ไม่ได้ทําไปถึงตรงนั้นน่ะแล้วสุดท้ายก็ไปวางทรัพย์สินว่าเอ๊ะเราตายไปเราไปได้ไหมอืมจนถึงขนาดนั้นนะบางทีพระอาจารย์ถึงคิดได้โอ้โหจริงๆมันน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วครับบางคนติดอยู่ในบ่วงนะบางคนติดอยู่ในบ่วงถ้าไม่เสียคนรักไปเนี่ยก็จะติดอยู่กับคนรักนั่นแหละหรือบางทีคนรักที่เสียไปนั่นแหละอาจจะเป็นผู้สอนเราครับมันจะกลับมาสอนว่าเออขนาดของที่เรารักมันก็ยังหายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามอยู่เต็มที่มันก็หายไปบางคนก็มาคิดได้ตอนเนี้ยมันสอนเราอยู่ตลอดเรื่องพวกเนี้ยครับแต่เนี่ยบางคนจึงคิดได้ในระดับต่างๆกันไงอืมคิดได้ในระดับต่างๆกันเพราะเหตุผลที่ว่าบางทีคนบางคนเกิดมาในโลกเนี้ยชาติปางก่อนเขาบำเพ็ญบารมีไว้เยอะเกิดมาเป็นเด็กเนี่ยก็เริ่มสนใจธรรมะแล้วครับเอออยากเข้าวัดเข้าวาอยากทําบุญอยากนู่นอยากนี่แล้วตั้งแต่เป็นเด็กเลยนั่นแสดงว่าเขามาต่อบารมีเขาให้มันเร็วไงแปลว่าข้อที่ว่าปุพเพกตปุญญตานี่ก็มีส่วนสําคัญนะพระอาจารย์ครับมีส่วนสําคัญมากเลยเออแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วชาติปัจจุบันนี้ยังไม่ทําบุญยังไม่อะไรอีกก็แสดงว่าเกิดมาเสียล่ะโอ้โหไปกันใหญ่เลยชาติต่อไปนี่ยิ่งหนักนะยิ่งหนักเข้าไปอีกหนักนั่นแสดงว่าอย่าลืมนะพระอาจารย์เขาบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในระหว่างคล้ายๆว่าคุณจะบําเพ็ญให้ต่ําก็ได้ให้สูงก็ได้ไงใช่ครับเออมันเป็นคล้ายๆขาตาช่างนะตอนนี้พวกเราเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นขาตาช่างเลือกได้เลือกได้เลือกได้เลยเนี่ยคุณจะไปทางไหนล่ะเกตทางเกตเส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตหลังความตายหลังจากที่มนุษย์เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบำเพ็ญแล้วทางไปของพวกเราเนี่ยมันมีอยู่แค่เกตทางเท่านั้นครับหนึ่งไปเป็นเปรตสองไปเป็นอสุรกายสามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสี่กลับมาเป็นมนุษย์ห้าไปเป็นเทวดาหกไปเป็นพรหมเจ็ดไปพระนิพพานเจ็ดทางเนี่ยทางเจ็ดสายครับ
แล้วแต่ละสายเนี่ยมันอยู่ที่บุญญากรรมของเราที่เราทําอยู่นี่แหละความเป็นนีม่นแุหลษยะ์เนี่ยมันอยู่ในขณะที่เรามีลมหายใจนี่แหละทำได้ใช่อ้าวถ้าเรามีลมหายใจอยู่เรายังมักโกรธไม่ให้ความตนีนั่นก็เป็นเส้นทางของเปรตอสุรกายไปแล้วใครทีอ่เกิดมาไมม่รู้จักบุญคุณคนฆ่าพ่อตีแม่ก็ไปอสุรกายไปแล้วครับเออใครที่จิตใจเศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเห็นแล้วพวกที่จ้องจับผิดพระสงฆ์อ่ะอันนั้นก็เปรตพยานเปรตชัดเลยล่ะทุกวันนี้เยอะเลยนะเนี่ยอาจารย์เยอะเลยนั่นแหละความมุ่งหวังของเขาคือถ้าเขาไม่กลับตัวกลับใจนะอาจารย์เมื่อตอนนี้เขายังทําอยู่ด้วยความคิดคึกผิคดะนองคึกคะนอเองอคึกคะนองอาจจะคึกคะนองคิดผิดหรืออะไรก็ตามหลถ้งาเขผาิดพูหดลไดง้ผิดนะเออเขายังมีส่วนที่จะกลับมาได้ครับแต่ถ้าเขายังหลงไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยเปรตแน่นอนพระอาจารย์จะไม่รู้จะเป็นเปรตชนิดไหนล่ะในหลายเปรตเนี่ยทําลายศรัทธาผู้คนนั่นน่ะครับเขาเบียดเบียนและทําลายศรัทธาผู้คนโดยการเสนอการไขข่าวข้อมูลให้คนเกิดความรู้สึกเสื่อมศรัทธาอันเนี้ยเสื่อมศรัทธาอันเนี้ยผมว่าไปนะไปแน่นอนเลยอาจารย์เปแล้รวตแน่เนขาอไนม่ใช่แค่นั้นนะไปเกิดชาติหน้าเศษกรรมยังตามไปอีกตามไปอีกก็เหมือนกับเป็นเปรตอะไรเปรตหัวสุกรครับเปรตหัวสุนัขแล้วคำว่าเปรตนี่ไม่ธรรมดานะอาจารย์บางทีเราเคยได้ยินเรื่องบุญข้าวสากหรือบุญฉลากกับพัดของชาวอีสานไหมที่เขาพยายามยกเอาเรื่องของเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอาจารย์พระครูว่าเลยเพราะว่าญาติโยมเราในส่วนอื่นๆภาคอื่นไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้ได้ยินแต่ชื่อข้าวสากได้ยินแต่ชื่อข้าวประดับดินเฉยแต่ตำนานที่มาที่ไปอาจารย์พระครูนิมนต์นิดหนึ่งครับที่มาที่ไปของบุญนี้นะมันจะมีอยู่ในขุททกนิกายธรรมบทธรรมปัฏฐากถาด้วยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการจองกรรมจองเวรกันครับเป็นการจองเวรจองกรรมกันระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวงพูดอย่างนี้เออเนี่ยคนมันมีเมียน้อยเมียหลวงไงครับครับเหตุผลที่มีก็คือเนื่องจากว่าลูกชายคนหนึ่งเนี่ยแม่ไปหาเมียให้ครับแต่ปรากฏว่าเมียที่แม่หาให้เป็นหมันมีลูกไม่ได้แม่ก็บอกว่าเออเมื่อมีลูกไม่ได้เนี่ยมันตระกูลเราก็จะเสื่อมสูญนะประมาณเนี้ยเพราะว่าตระกูลจะเสื่อมสูญปุ๊บเนี่ยก็จําเป็นจะต้องไปหาเมียใหม่มาให้ลูกก็เลยบอกว่าผมชอบคนนั้นน่ะไปเอาเมียมาครับปรากฏว่าเมียคนที่หามามีท้องได้ครับแต่เพราะความอิจฉาริษยาหรือความตนีประมาณนี้นะเมียหลวงก็บอกว่าไม่ได้มันจะมีลูกไม่ได้ถ้ามันมีลูกมันจะเป็นของสมบัติแน่นอนเลยมันจะได้เอาทุกอย่างไปเราก็ไม่ได้อะไรเลยอ๋อคิดเป็นห่วงเรื่องพวกนี้คิดเป็นห่วงเรื่องสมบัติทรัพย์สินว่าตัวเองจะเสียไปครับก็เลยวางแผนเนี่ยวางยาแท้งลูกให้เขาเลยอ้าวเนี่ยวางยาแท้งลูกให้เขาทั้งสามครั้งทําบาปใหญ่เลยทําบาปใหญ่เลยจนสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเมียหลวงนี่ที่เรารักไว้ใจเป็นคนทําให้ลูกเราเนี่ยแท้งเองตกเองครับแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่บอกไงพอไม่บอกเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดเรื่องไว้ก็ท้องแก่ขึ้นพอท้องแก่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเมียหลวงเนี่ยก็ยังไม่ทำไมไม่บอกฉันอันนั้นอันนี้เมียน้อยเนี่ยก็เลยบอกว่าจะบอกยังไงบอกไปแล้วคุณก็จะแท้งลูกฉันอีกปรุงยาอีกทําอีกแต่สุดท้ายเมียหลวงก็ยังมีอิจฉาอยู่มีอิจฉามีริษยาอยู่ครับหาโอกาสปรุงยาจนได้อืมแต่ปรุงยาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าท้องมันแก่แล้วไงครับเด็กก็เลยตายในท้องอืมเรียกว่าตายท้องกลมพยานถ้าพูดภาษาบ้านเราครับแม่ก็ตายลูกก็ตายไงโอ้สามีก็ก่อนจะตายนางก็ตั้งจิตอธิษฐานนะสาธุเกิดมาชาติใดก็ตามขอให้ฉันได้ฆ่าคุณได้ทําอะไรกับคุณเหมือนกับคุณทํากับฉันไว้อย่างเงี้ยอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทไว้เลยไงครับพออาฆาตพยาบาทไว้เลยก็ตายพอตายเสร็จปุ๊บเมียหลวงเนี่ยผัวก็จับได้ว่ามีหลวงคนทําผัวก็ฆ่าเมียหลวงเหมือนกันทีนี้เมียหลวงก็ตายเมียน้อยก็ตายก็เลยจองกรรมจองเวรกันมาชาติหนึ่งก็ไปเกิดเป็นแมวคนหนึ่งไปเกิดเป็นไก่ชาติหนึ่งคนหนึ่งก็ไปเป็นเสือคนหนึ่งก็ไปเป็นแม่เนื้อครับตกฆ่ากันอยู่สองภพสามชาติพอชาติสุดท้ายคนหนึ่งมาเกิดเป็นนางยักษ์อีกคนหนึ่งไปเป็นลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีตั้งท้องนางยักษ์ก็จะตามไปกินนะกินทั้งลูกกินทั้งแม่นะครับแต่ปรากฏว่าพอดีกับกลุ่มเนี้ยเดินไปพอดีไปที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชตวันครับ
อุ้มลูกวิ่งเข้าไปเลยอุ้มลูกเข้าไปที่เชตวันเลยไปกราบเท้าพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าขอให้พระพุทธองค์จงไว้ชีวิตลูกฉันด้วยลูกหม่อมฉันด้วยครับนางยักษ์ก็จะตามเข้าไปนะพอดีเทวดารักษาประตูไม่ให้เข้าพุทธเจ้าก็บอกให้เข้ามาเถอะเดี๋ยวมันจะได้หมดกรรมหมดเวรกันครับพุทธเจ้าก็ปล่อยนางยักษ์เข้าไปเสร็จแล้วพอพุทธเจ้าก็เทศสอนไงกรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรพวกเธอจองเวรกันมาหลายภพหลายชาติเหมือนหมีกับเหมือนหมีกับพังพอเหมือนหมีกับมัจจคอมูเห่ากับพังพรอะไรเนี่ยครับผมมันเกิดเป็นภาษิตมานะในสามภาษิตนี่นะครับครับเป็นภาษิตตัวนี้มาพระเจ้าก็สอนให้พอสอนให้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็บอกอ้าวงั้นเธอเนี่ยเอายักษ์ไปเลี้ยงฮะยักษ์ก็อย่าไปทําอะไรเขานะต่อไปให้เขาเลี้ยงครับเห็นไหมก็หยุดจองกรรมจองเวรกันมาลูกสาวเศรษฐีก็เลี้ยงยักษ์ไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มีปัญหาเอาไปไว้ที่ครกกระเดืองเวลาเขาไปทําอะไรเข้าสากเอ้ยเข้าเขียบอาจารย์รู้จักเข้าเขียบไหมไม่รู้จักฮะเวลาเป็นงานภาคอีสานเราแต่ก่อนนี่ไงเขาจะทําขนมจีนอะไรก็ตามเขาต้องไปตําแป้งไงครับต้องใช้ครกกระเดืองตําไงครับผมไม่เคยได้สัมผัสพวกนี้เออโอ้เป็นบรรยากาศที่ดีนะตำคกกระเดื่องตำอะไรนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวเศรษฐีก็เอาไปซ่อนไว้ไงเอานางยักษ์ไปซ่อนไว้ในคกกระเดื่องฮะคกกระเดื่องที่เขาเหยียบนะพระอาจารย์เป็นไม้ท่อนใหญ่ๆอะนะอ๋อคกใหญ่ๆแล้วเอาต้นไม้เป็นต้นเนี่ยมาทําเป็นครกอะโอ้โหต้องเอาอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาทําเป็นสากอะครับเวลาเขาตำเขาจะไปเหยียบทั้งท้ายเนี่ยมันดังกระรกปกกระรกปกกระรกปกอะนะครับครับครับเขาเอาไว้สําหรับนวดข้าวตําแป้งพวกเนี้ยฮะเออเวลาเขาไปเป็นงานปุ๊บเนี่ยครกก็ไปตำหัวนางยักษ์หนึ่งอยู่ไม่ได้ครับก็ไปฟ้องอ่ะฉันอยู่ไม่ได้หรอกเจ็บหัวจะตายทำไงเอาไปไว้ที่อื่นก็ย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยสุดท้ายไปอยู่ที่ไร่นาครับเอาไปไว้ที่นาไปไว้ที่ไร่นาอาจารย์เคยได้ยินคำว่าผีตาแหกไหมไม่เคยฮะไม่เคยครับเออญาติโยมใครได้ฟังเรื่องนี้บ้างผีตาแหกเนี่ยนี่แหละเรื่องผีตาแหกก็หมายความว่าคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะเอานางยักษ์ไปไว้ที่นาที่นาเสร็จแล้วก่อนจะทําอะไรก็ตามก็คือเอาไปต้องไปบวงสรวงต้องไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าต้องไปอะไรบอกที่บอกเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะครับครับก่อนจะทํานาอย่างเงี้ยนะก่อนจะทําไร่ไถนาอย่างเงี้ยเขาคนอีสานแต่ก่อนเขาทำกันทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยมีแล้วเขาจะมีตะกร้าเล็กๆตะกร้าหนึ่งที่จําลองไว้อ่ะจําลองไว้แล้วก็เวลาจะดํานาก็ต้องไปถอนกล้ามาดําตรงนี้ก่อนครับกล้าเล็กนี่ก่อนแล้วค่อยไปดำที่อื่นเนี่ยเป็นประเพณีมาจริงๆมันมีอยู่ในขุททกนิกายด้วยครับจนสุดท้ายนางยักษ์เนี่ยก็บอกว่าเอ๊เขาช่วยเราขนาดนี้เราจะช่วยเขายังไงเห็นคุณกันแล้วนะทีนี้จากศัตรูนะพยานครับจากศัตรูเนี่ยแปลมาเป็นมิตรกันเลยกลายมาเป็นมิตรกันด้วยการให้นี่แหละด้วยการให้อภัยด้วยการให้ด้วยไม่จองเวรจองกรรมกันด้วยแต่จะเป็นอย่างนี้ได้ต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหลักธรรมครับใช่ต้องรู้หลักธรรมไงพยานใช่ต้องมาเข้าใจหลักธรรมต้องมานั่งเข้าใจหลักธรรมแล้วก็ปล่อยวางครับทำเป็นธรรมเป็นอุเบกขาก็คือปล่อยวางไว้แล้วก็ไม่จองเวรกันแล้วสุดท้ายนางยักษ์ก็ให้บุญคืนก็ไปบอกลูกสาวเศรษฐีปีนี้น้ําเยอะนะมันจะท่วมอย่าไปทํานาที่ลุ่มนะถ้าทํานั้นก็เสียหายปีนี้มันจะแล้งนะให้ไปทํานาลุ่มนะนาโคบไม่ต้องทํานะครับนาเนินนี่ไม่ต้องทําเดี๋ยวน้ํามันจะแห้งครับประมาณเนี้ยนี่ไงปรากฏว่าบอกมาแล้วหลายปีเข้าเนี่ยพวกชาวบ้านก็สงสัยสิฮะก็เกิดความสงสัยว่าทําไมเนี่ยเขาเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าปีนี้มันจะแล้งปีนี้น้ํามันจะท่วมครับทํายังไงทําไมเราไม่รู้เลยสุดท้ายก็เลยไปถามลูกสาวเศรษฐีก็เลยเล่าให้ฟังครับคุณไม่เห็นเหรอว่าตอนเช้าทุกวันเนี่ยฉันจะเอาข้าวเอาน้ําไปที่หัวนาฉันเอาข้าวไปให้เขาก็เห็นคุณก็เลยบอกฉันถ้าพวกคุณอยากจะเขาด้วยอยากจะได้บุญด้วยคุณก็สามารถที่จะทําเหมือนกับฉันได้นะอย่างเงี้ยครับพอจะทํากับฉันได้เนี่ยเอาล่ะทุกคนก็เลยมานั่งประชุมกันพอนั่งประชุมกันก็เลยมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ไปวันไหนครับใครจะไปวันไหนวันไหนวันไหนใครจะไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยกลุ่มไหนจะได้ไปอย่างเงี้ยประเพณีนี้บางทียังมีนะชาวอีสานเราเนี่ยที่มีพระไม่เยอะไงพระอาจารย์วัดที่มีพระไม่เยอะ
อือฮึก็ยังมีการทําแบบนี้นะแบ่งอือกัฮนึหมู่บ้านหนึ่งอ่ะมีอยู่กี่หลังคาเรือนครับวันไหนใครจะไปวันไหนใครจะไปเพราะว่าพระมันน้อยไงพระมีรูปเดียวสองรูปอย่างเงี้ยถ้าไปเยอะอาหารมันก็จะเยอะเกินไปก็มาแบ่งกันไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นสลากพัดแบบไม่รู้เรื่องคือตัวเองไม่รู้หรอกนั่นคือสลากพัดแต่ว่าอืมก็ได้ทําอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาจะบอกว่าเวรมันจ้องระงับด้วยการไม่จองเวรครับอาจารย์แล้วที่มาที่ไปของบุญเข้าสากนี่ยังไงครับครับก็คืออันบนุีญ้เข้าสากบุญเข้าสากจริงๆก็คล้ายๆกับบุญฉลากพัดนะอืมถ้าทางไทยบุญฉลากพัดมันจะคล้ายๆบุญศาสตร์จีนครับแต่ถ้าศาสตร์ไทยตามที่ผมรู้เนี่ยก็จะมีญาติโยมเขาแต่งเขาเรียกว่าแต่งสังฆทานนี่มาจานเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรมาเป็นชุดอืมแล้วก็จะให้ไปจับฉลากที่วัดครับพอจับฉลากได้พระรูปไหนไม่ว่าจะเป็นของใช้ของสอยอาหารปิ่นโตที่ตัวเองเนี่ยจัดมาก็ต้องถวายพระรูปนั้นหรือสามเณรรูปนั้นโดยไม่เจาะจงนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นสังฆทานจริงๆไม่เจาะจงฉลากพัดเนี่ยอันนี้เป็นสังฆทานแท้ๆเลยครับคืคอืทอุกจคะไปนบอกว่าฉันจะต้องถวายพระรูปนี้เท่านั้นถ้าพระรูปนี้ไม่อยู่ฉันไม่ถวายไม่ได้คือรู้เป็นประเพณีของทุกคนเลยครับพอถึงบุญสลากพัดนี่ทุกคนรู้เลยว่าวันนี้ต้องทำไปถวายแคตร่ับทุกคนไม่ได้คิดไม่ได้เจาะจงเลยว่าจะต้องไปถวายใครไม่มีเลยตทุ้อกงคถนวายใครไม่มีอ่าไม่มีเลยพอไปถึงต้องไปจับฉลากครับพอจับฉลากถูกสามเณรต้องถวายสามเณรฮะจับฉลากถูกพระก็ถวายพระรูปไหนก็ตามถ้ามีชื่อแล้วถ้าโยมบอกว่าจับฉลากได้ถวายเนนไม่ได้ถวายพระแล้วเสียใจล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่สังฆทานแล้วเออเไพม่ราะได้นะโยมอย่าแสดงออกอะไรไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเปน็ะนบไอุ้ญบุอญย่าฉงลเดาีกยวกับต้พอรงะอทนาุงไโทมยเขทาจะนเป็านแบบนั้นผมก็ใชเคย่ทําที่วัดเรานะอาจารย์ผมก็อธิบายให้โยมฟังว่าเอจริงๆบุญฉลากกับพัดเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้คุณโยมก็แต่งของมาโยมมีปัจจัยมีอะไรใส่ซองมามีอะไรจะเอาอุปถัมภ์เนี่ยลูกพระลูกเนนใส่มาเลยเป็นของโยมเลยจะหนซึ่ืง้อชอะุไรดที่เป็นพิเศษถวายเครื่องเขียนปากกาสมุดดินสอหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะที่เป็นครับน้ำบริโภคที่สามเณรจะต้องใช้เนี่ยตโยามมสกั่งำลังหาของมาโยเลมยใช่เออไม่จำเเปส็ร็นจต้แอล้งวเหมืมอนาใครถึดง้ววยัดก็มาจับฉลากอ่าใช่มาถึงวัดปุ๊บก็มาจับฉลากฉันได้สามเณรจุฬาไหนอืสามมเณรจุฬารูปไหนครักบ็รูปนั้นโยมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปว่าอุ้ยฉันไม่ชอบเลยฉันไม่อยากจะถวายไม่เอาแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยไมไม่่ไดม้ีต้สองิทธวิ์างใจปลงใจเลยครับเพราะฉะนั้นโดยประเพณีแล้วญาติโยมจะรู้เลยนะจะรู้เลยว่าวันเนี้ยจะต้องเป็นบุญสงฆ์จริงครับๆนะทุกคอันนนกี็้ส่งเยอะเข้าพยใจานผมว่าบุญนี้อันนี้ส่งเยอะมากเลยครับครับถ้าคนเข้าใจควแรต่จะว่ราักษานะควรจะรักษาไว้นะพระอาจารย์ครับแล้วว่าชาวอีสานเราก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงพยานครับชาวอีสานเราไม่มีการจับฉลากแต่ว่ามีห่อข้าวอยู่นะมีห่อข้าวมีสังฆทานอยู่ฮะเออมีอยู่แต่ว่าไม่ได้จับฉลากกันอืจะมากมล่าวคำถวายเป็นของสงฆ์แล้วก็ถวายเลยอ๋อครับไม่ได้จับฉลากบางทีผมก็เอาไม่เป็นไรไม่จับฉลากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่วัดเราเนี่ยมันมีคลังสงฆ์ก็ครถืัอบว่าถวายเป็นของสงฆ์อยู่เหมือนเดิมอืมผมก็อธิบายไปแบบนี้ฮคะือตัดพิธีจับฉลากออกคุณยายใช้โทรศัพท์ทันสมัยด้วยนั่นน่ะด้วยนี่ ดูดีๆทีวีไม่ได้นะโยมโทรศัพท์แบบนั้นนะเปลี่ยนใหม่ได้แลอ้วเปลี่ยนใหม่ได้แหละครับอืมพูดเล่นหยอกเล่นนะโยมนะอืมเพนรีา่ะฉะแลน้ั้วนสิ่งเหล่านี้ฮะสิ่งเหล่านี้เราจึงมองว่ามันเป็นไปตามกาลด้วยนะท่านอาจารย์นะมัคนรเัป็บนไปตามกาลประยุกต์ไปตามกาลแต่ตามอฤย่างดูไรกก็าตามลเราก็ต้องมีแก่นไว้ครับถึงแก่นไม่ได้อืมเปลือกกระพี้ใบมันจะเป็นใบลักษณะแบบไหนแก่นจะเป็นแบบไหนโอ้ยกระเปลือกมันกระพี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ตามแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือแก่นนะแก่นคืออะไรท่านอาจารย์หมายถึงอะไรแก่นก็คือเนื้อหาสาระอ๋อเนื้อหาสาระของประเพณีแต่ละประเพณีเนื้อหาต้องสารูระ้ของบุญแต่ละบุญเนี่ยต้องรู้ว่าต้องรู้ผลมันคืออะไรอานิสงส์คืออะไรครับอืมให้ไปถ่าอ่านในทานสูตรนะฐานะถ้าสจุำดไม่ผิดในทานสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ครับครับอืในมทานสูตรจะแจงไว้ดีมากเลยพระยันฮะบางคนให้ทานโดยที่ไม่เข้าใจหรอกเขาพาทำก็สักว่าทำอย่างนี้ก็มีอืมแต่ก็ยังมีอานิสงส์นะพยายามไปอ่านดูมีอานิสงส์นะครับเออฉันไม่รู้อ่ะฉันให้ทานบุญอันนี้เพื่ออะไรไม่รู้ครพ่ัอบแม่พาทํามาปู่ย่าตายายพาทํามา
เราก็ถือว่าเราอยากทําฮะแต่ก็ไม่รู้เลยว่าอานิสงส์ในการทําจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีอานิสงส์นะพุทธเจ้าตรัสเนี่ยในทานสูตรเนี่ยครับผมตรงนี้เนี่ยน่าสนใจแม้แต่เพียงทำทานเพียงน้อยนิดทำกับสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ได้บุญนะพระอาจารย์ก็ได้บุญเออแม้แต่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะอาจารย์บางทีเป็นที่ตายแล้วอย่างเงี้ยครับเออบางทีเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยไปทำบุญกับสัตว์ที่ตายแล้วโดยไปเห็นเกิดความสงสารว่าอุ้ยสัตว์ตัวเนี้ยมันนอนตายแบบเนี้ยน่าสงสารมันเดี๋ยวเกิดกลิ่นเหม็นก็เอาไปฝังซะเอาไปเผาซะอย่างเงี้ยเพราะยังมีอานิสงส์นะเขาเรียกว่าอานิสงส์การเผาศพครับผมเนี่ยอืมเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยถ้าหากว่าเราเข้าใจมันเนี่ยมันคือเป็นบุญทั้งหมดเลยเป็นกุศลทั้งหมดเลยครับเพียงแต่ว่าคนไทยเราหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมองแบบนี้หรือเปล่าส่วนมากเนี่ยจะเห็นแก่ตัวมองข้ามไม่ใช่เรื่องฉันเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลอ่ะจะมีคำพูดคำจาที่ดูหมิ่นดูแคลนวัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามของคนไทยเราเยอะเลยนะครับบอกว่าทำไปทำไมไหว้ไปทำไมทำบวงสรวงไปทำไมมันไม่ได้อะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันจะมีมาเรื่อยๆนะอาจารย์พระครูเอ้าขนาดที่สุดที่เคยได้ยินใช่ไหมจะไปกราบทำไมพระพุทธรูปอ่ะเป็นแค่ทองเหลืองนั่นไงต้นโพก็เป็นแค่ต้นไม้อืมเห็นไหมเริ่มมีมาแล้วอืมก็คือมันมีลัทธิพวกเนี้ยคือเขาไม่เข้าใจทางด้านจิตใจว่าอันคือเชิงสัญลักษณ์นะต้นโพคือต้นไม้ที่พระเจ้าตรัสรู้นะพระพุทธรูปเนี่ยแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เราต้องกราบไหว้เขาจะไม่มองไปอย่างนี้ไงครับเขาจะมองตัดไปว่าต้นโพคือต้นไม้พระพุทธรูปคือทองเหลืองจิตใจเป็นยังไงคนพวกนี้โอ้หยาบกระด้างไหมยานหยาบกระด้างถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะไปเปรียบเทียบในสมัยพุทธกาลก็คล้ายๆเทวทัตพวกอรัชชีมันจะไปแบบนั้นเลยอ่ะเทวทัตกับอรัชชีอ่ะที่จะต้องเป็นคู่ต่อสู้กับพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาหาวิธีการโกงหาวิธีการพูดให้คนไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วพวกนี้ก็อยู่ในศาสนาพุทธเรานี่แหละครับก็อยู่ในลัทธินี่แหละแต่ว่ามันแปลงลัทธิไงครับฉันอาจจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันเกิดมาเป็นชาวพุทธบวชฉันก็บวชเป็นพระอยู่แต่ว่าฉันไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยฉันจะหาทางไหนวิธีไหนที่จะแหวกแนวออกไปเป็นลัทธิของตัวเองไปพูดอะไรให้โยมเนี่ยบางคนที่จะเกิดศรัทธากับเราเลื่อมใสกับเราแล้วเดินตามเรามาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต่างไงพวกนี้เก่งนะพูดให้คนศรัทธาได้เยอะนะโอ้พระยานครับคนที่มีมิจฉาทิฐิเขาจะฉลาดในการโกงไงอาจารย์ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่านั้นนะคนที่มีมิจฉาทิฐิมันต้องเขาต้องมีกลยุทธ์และมีฉลาดในการโกงการพูดดูอย่างแล้วไอ้เขาว่าฉลาดในโกงการพูดเนี่ยคือเขาจะพยายามพูดโน้มน้าวให้ถูกใจเขานะพูดโน้มน้าวกินใจจนเขาคล้อยตามได้แต่ความจริงที่พูดไปนั้นไม่ใช่ความจริงไงอย่างพระเทวทัตเนี่ยอาจารย์เสนอ5 ข้อให้พุทธเจ้าปฏิบัติอ่ะครับถามว่าดีไหมดีมีใครบ้างมองไม่ดีครับนั่นไงใช่ไหมครับเหมือนกันพวกลูกหลานเทวทัตที่มาเกิดในยุคนี้พูดแบบเทวทัตเลยนั่นไงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนั้นคนก็หลงกันไปเต็มไปหมดเลยดีเคร่งด้วยคลัดด้วยเคร่งด้วยคลัดด้วยแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าดีนะเคร่งคลัดอยู่แต่ว่าเอาพระองค์เนี่ยฉลาดไงแต่ว่าไงบางคนเขาทำได้ก็ดีไปในเรื่องพวกนั้นแต่ถ้าคนที่เขาทำไม่ได้ล่ะพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้เฉพาะบุคคลครับแต่ไม่อนุญาตให้เป็นกติกาของสงฆ์ไม่ใช่เป็นกติกาของสงฆ์ไงใช่เออคุณจะทำธุดงควัตเนี่ยใน10 ข้อหรือคุณจะทำธุดงควัตตามที่พระเทวทัตขอเนี่ยไปอยู่ต้นไม้ไม่กินเนื้อไม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าใครทำได้ก็ทำดีอนุโมทนาอนุโมทนาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไปตามอัตภาพครับแต่อย่าพึงไปรังเกียจแต่อย่าพึงไปรู้ไปเห็นอย่างเช่นประเภทเนื้ออย่างนี้นะพระยันหนึ่งอย่าเห็นเขาฆ่าอย่าไปสั่งให้เขาฆ่าครับแต่ถ้าหากว่าญาติโยมเนี่ยทำมาถวายโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยครับก็ไม่ต้องรังเกียจฉันได้อย่าสงสัยอย่าสงสัยอย่างเงี้ยอย่าสงสัยอย่ารังเกียจแล้วฉัน
เพราะเห็นว่าสักเป็นว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้นพิจารณาไงพิจารณายะครถับาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังนะครับอาจารย์นะครัเปบ็นต้นเป็นต้นนี่แหละครับอืม หรือมีอยู่ข่าวหนึ่งนะผมก็สฮนะใจอยู่นะข่าวอะไรข่าควรับจินเจอ่ะข่าวจินเจอ่ะยังไงครับข่าวจินเจที่บอกว่าถึงฤดูกาลกินเจแล้วต้องกินเจ7 วันหรือ9 วัน9 วันเก้าวันคแตร่ับก่อนกินเจนั้นเนี่ยของที่จะเอามาใส่อาหารเจต้องเอาไปต้มไปล้างครับเอาอะไรทำให้มันเบียดเบียนที่สุดเลยอืแบบมเขาไม่ให้มีกลิ่นอะไรติดเลยครับก็มีท่านหนึ่งบอกว่าอะไรวะกินเจกินธรรมดามาตั้งปีหนึ่งแล้วจะมากินเจ7 วันแล้วไปต้มทั้งกระทะไปต้มทั้งหม้อไปต้มทั้งทรพีทั้งช้อนมันถูกเหรอมันได้ประโยชน์เหรอแค่9 วันเพราะคุณกินเนื้อมาตั้งเป็นปีอ่ะก็นี่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจของเขาอ่ะมันเป็นศรัทธาของเขาไม่ใช่เหรอมันก็ถูกนะพระอาจารย์ฮะศรัทธาเขา7 วันถ้าหรือว่า9 วันถ้าเขาทำได้เขาก็รู้สึกมีความสุขว่าเขาได้กินเจใช่ไหมใช่ครับแล้วอีก300 กว่าวันล่ะอือฮึที่เขาไม่กินอ่ะอ้าวมันก็เป็นสิทธิของเขาไงนั่นไงเห็นไหมเนี่ยยังเห็นมองเห็นความแตกต่างใช่ไหมเขาเรียกว่าเอาเธอถึงฉันจะกินเนื้อมาถึงฉันจะกินแบบธรรมดามาตั้งเกือบปีก็ตามแต่ว่าขอเธอ9 วันนี้เราจะทําความเพียรครับผมเขาเรียกว่าเริ่มทําความเพียรจุดเริ่มทําความเพียรพระอาจารย์เอาว่าทําความดีแล้วกันจุดทําความดีด้วยจุดทําความเพียรด้วยนะคำว่าเพียรคือเพียรพยายามกินให้ได้ไงฉันขอทําสัก9 วันเนี่ยมันจะเป็นอะไรเหรอไม่แน่นะฉันทำ9 วันผ่านฉันอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้ในอนาคตใช่มันก็เหมือนกับการละกิเลสไงฉันชอบกินสิ่งนี้ฉันจะไม่กิน9 วันครับฉันเคยได้สิ่งนี้ฉันจะไม่เอามันอีก9 วันครับหลังจากฉันทำ9 วันได้แล้วฉันอาจจะยิ่งยวดไปถึง10 วัน15 วันมันคือการตั้งสัจจะอธิษฐานประการหนึ่งครับมันเป็นสัจจะบารมีประการหนึ่งนั่นแหละครับแต่ถ้าคนมองแบบมุมเดียวอ่ะพยานก็จะบอกว่าไงโอ้ยพวกเนี้ยมันแกล้งถามมันจะมาทําอะไรแค่7 วัน 9 วันพูดให้ไขว้เขวแล้วมันกระแทกเข้าไปเลยไงกระแทกเข้าไปเลยคือไม่มองมุมอีกมุมหนึ่งไงนี่ว่าแหละเป็นมุมที่เขากําลังอาจารย์จะพยายามอยู่ไงพวกนี้แหละคือพวกสร้างความแตกแยกโดยแท้โดยแท้นี่ญาติโยมฟังนะเอามันมีจริงๆไงเราเห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยนี่แหละเยอะเลยกําลังจะสร้างความแตกแยกให้คนไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อเราจะเป็นไทยพุทธไทยจีนไทยอะไรก็ตามเมื่อเราอยู่ในสังคมทุกวันเนี้ยถ้าหากว่าเรามีเขาเรียกว่ามีใจเป็นเบื้องต้นละเขาเรียกว่ามีใจเป็นเบื้องต้นมีการกระทําเป็นเบื้องต้นมีจิตเจตนาดีที่จะทําเราก็ต้องตั้งใจทําไปเลยทำไปเลยโยมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายไทยกินจงกินเจเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ไปเลยโยมทําไปเถอะทําไปสนับสนุนเลยโยมเนี่ยสิ่งดีๆเหล่าเนี้ยอย่าไปแล้วก็การจัดงานที่มีการปฏิบัติธรรมฟังเทศข้ามคืนช่วง1 วัน 1 คืนหรือช่วง3 วัน 5 วันเนี่ยไม่ต่างกันนะพยานกับนานๆทีใช่มันไม่ต่างกันนะถ้าเราเปรียบเทียบนะระบบกินเจเขากับระบบการที่เราทํางานปฏิบัติธรรมแบบข้ามคืนใช่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบไงทุกวันเนี่ยญาติโยมก็ไปทุ่งไปนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมครับแล้วก็ถึงวันที่มีงานปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสวนป่าสามัคคีธรรมผมจะทําเป็นครั้งแรกเนี่ยอาจารย์พระครูนั่นไงแล้วจะให้ญาติโยมเนี่ยทําความเพียรกันตากฝนด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ธรรมชาติละธรรมชาติเนี่ยนะเราก็ต้องปรับตัวแล้วใครที่ยังไปก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติให้ได้ให้ได้ตกนะก็คือยอมเปียกเพราะไม่มีแล้วไม่มีศาลานะบอกไว้ก่อนนะนี่ไงแต่เรื่องนี้มันก็มีนะมีอุทาหรณ์อยู่นะพระอาจารย์ครับมีอุทาหรณ์อยู่ว่ามีเศรษฐีกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคณะสัทธาญาติโยมกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปที่วัดไปทําบุญนี่แหละไปปฏิบัติธรรมนี่แหละครับแต่พอดีฝนตกอย่างหนักเลยครับทีนี้ญาติโยมกลุ่มนั้นที่เคยสร้างศาลาไว้ก็เลยได้เข้าไปพักศาลาที่ตัวเองสร้างไว้คนกลุ่มหนึ่งที่มีญาติเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นแม่ชีที่อยู่ตอนนั้นอยู่แล้วก็ไปพักกับญาติของตัวเองที่เป็นแม่ชีอยู่แล้วครับ
แต่มีคนอีกกลุ่มนึงนั่งตากฝนกลางแจ้งเลยเขาคิดยังไงรู้ไหมพระอาจารย์เมื่อเขานั่งตากฝนกลางแจ้งเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ้านั่นเนี่ยคนกลุ่มนั้นเขาเคยสร้างกุฏิไว้เขาได้เข้าไปอยู่ในร่มครับคนกลุ่มนั้นมีญาติมาบวชในพุทธศาสนามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเขาก็ได้ไปอาศัยญาติของเขาได้ไปอยู่ในร่มแต่พวกเราเนี่ยแสดงว่าพวกเรายังไม่เคยทำอะไรเลยดีๆโผล่มาปฏิบัติธรรมฝนตกมาไม่มีที่พักเลยเราเนี่ยจะเข้าไปหาใครก็ไม่ได้แสดงว่าชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้นะเนี่ยโอ้คิดดีนะเนี่ยเอ้าเขาคิดอย่างนี้เลยนะคิดดีมากเขาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้พวกเราเมื่อเราเสียเปรียบแบบนี้ไม่ได้ถ้าเรามาครั้งต่อไปเราต้องมีที่อยู่เรามาออกเงินกันสร้างศาลาโอ้โหสาธุเลยเนี่ยเออเขาคิดแบบนี้เลยนะพระอาจารย์ออกเงินกันสร้างศาลาอยากให้เศรษฐีเหล่านี้ท่านไปจังเลยคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่ก็ให้ไปเอ้าถ้าสมมติผมสมมตินะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นกหาปณะยังไงอะนะผมสมมติเอาเองก็แล้วกันว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยให้ไปก่อนเลย200,000ผู้เป็นรองหัวหน้าออกกันคนละ100,000พวกบริวารออกกันคนละ50,000จะเอาไปสร้างได้ศาลาในหลังเออลงกันไม่เสร็จพระยาไม่เสร็จไม่เสร็จสร้างศาลาเสร็จมันยังไม่เสร็จครับครับพอสร้างไม่เสร็จทำยังไงก็มานั่งประชุมกันเราออกกันแล้วคนละครั้งแล้วมันไม่เสร็จทำยังไงหัวหน้าฉันเที่ยวก่อนฉันออก200,000เอาเที่ยวนี้ฉันจะออกอีก100,000ครับคนรองบอกว่าเที่ยวก่อนฉันออก50,000ฉันจะออกอีก25,000คนต่อไปก็บอกฉันเคยออก20,000ฉันออก10,000ครับลงขันกันที่2เลยครับสร้างศาลาจนเสร็จก็ได้ฉลองศาลาก็ได้ถวายให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าเกิดมาชาติใดขอให้เรามีที่อยู่ที่พักสาธุแล้วก็ได้ทุกชาติมีทุกชาติเลยทีเนี้ยครับอานิสงส์เขาก็เลยโอ้ยยาวเลยมีวิมานทองรออยู่บนสวรรค์นู่นหลายล้านชาติเนี่ยอานิสงส์แค่ทำครั้งเดียวเนี่ยครับครับโอ้โหส่งผลไปไกลแสนไกลเลยมากแสนไกลอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเตือนญาติโยมว่าถ้าหากว่าบางทีเราเจอปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยครับเราลองเอาปัญหาและอุปสรรคนั้นมาลองคิดดูนะว่าเป็นเพราะอะไรเราอย่าไปน้อยใจนะเราบอกว่าอุ้ยเกิดมาชาตินี้ฉันกรรมมากแล้วเกินฉันบุญน้อยต้องมาทนทุกข์แบบเนี้ยครับอันนี้คือคิดแบบตรงข้ามเลยนะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาคิดยังไงเพราะว่าชาติก่อนเราไม่ได้ทำไว้คิดอย่างนี้เอาชาตินี้มีโอกาสแล้วเห็นแล้วใช่เห็นแล้วเห็นบุญเห็นกรรมแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าคิดบวกคิดบวกเออได้กับได้อย่างเดียวทำเราแบบนี้รีบทำอย่างงี้ไงเออมีแต่ได้กับได้เลยนะดีทีวีเนี่ยจอยังดำอยู่เนี่ยโยมคิดบวกทำยังไงเออมาช่วยกันสิโยมมาช่วยกันสิทำยังไงมาช่วยกันสิครับคนละเล็กคนละน้อยสิใครจะเป็นใครจะเป็นเศรษฐีสะพานบุญใครจะเป็นรองเศรษฐีสะพานบุญใครจะเป็นบริวารสะพานบุญอย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามากนะครับมีคุณค่ามากอย่าลืมว่าการให้ดีวีฟื้นคืนคือการให้ธรรมครับพระพุทธเจ้าตรัสนะการให้อะไรไม่สู้การให้ธรรมครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติครับมีเป็นภาษิตเลยใช่ไหมพระอาจารย์อันนี้คือมีข้ออ้างเลยนะสัพพทานังธรรมทานังชินาติสัพพะระโสธรรมะระสังชินาติเนี่ยรถอะไรก็ไม่เท่ารถแห่งธรรมใช่ให้อะไรก็ไม่เท่ากับให้ธรรมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาให้ธรรมแล้วมาสร้างธรรมเนี่ยโยมเชิญชวนโยมตัดความตณีเถอะตัดความโลภความโกรธความหลงเราเรามาสร้างเถอะทำยังไงเกิดมาชาตินี้ปัญญาเราน้อยเพราะว่าคาดปังก่อนเรายังไม่เคยให้ทำมาแปลงทรัพย์สินให้เป็นบุญกันดีกว่าให้เป็นบุญให้เป็นปัญญาใช่เนี่ยเนี่ยมาช่วยกันแปลงโยมมาช่วยกันแปลงครับแปลงไว้เหมือนกาตมากำลังนำพาญาติโยมอยู่อย่างเงี้ยเมื่อกี้ในเนรผมไม่สบายว่าอยากเป็นเนรขออนุญาตว่าเป็นเนรกำพร้าก็แล้วกันนะมีเป็นอะไรผมเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปธุระด่วนก็เลยไม่ได้ฟังพระอาจารย์อ๋อครับพอดีเขาไปเช็คเป็นโรคไตบวมOh. เป็นโรคไตบวมผมเคยเลี้ยงเด็กคนหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็เคยเป็นเก็บแบบเนี้ยเขาก็เป็นโรคไตพอไปผ่าปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นมะเร็งครับแล้วเขาก็เสียผมก็เลยเผาให้ที่วัดนี่แหละอันนี้เป็นเด็กวัดนะแต่ตอนนี้เนรลูกนี้มาลักษณะเดียวกันผมก็เลยเกรงเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันมาคล้ายๆกันเลยเก็บท้องเอาไปฝากหมอไว้เป็นหมอเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเป็นไตบวมครับพอไตบวมผมก็คิดสิผมเนี่ยก็ต้องคิดอ่ะมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าวะเนี่ยลักษณะเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีประสบการณ์มาแล้วมันเจอมาแล้วไงกลัวไงเราก็เลยเกิดความกลัวไม่ใช่ว่ากลัวเพื่ออะไรนะ
เรากลัวแล้วเราลึกไว้ตำหนิไว้ว่าเด็กคนนี้ก็เด็กกำพร้าพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรมาจะเป็นยังไงค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอะไรต่อมีอะไรทํายังไงครับผมก็เลยพูดในเรื่องของสถานีวิทยุของผมนี่แหละว่าโยมมันเป็นอย่างเนี้ยเราจะช่วยกันไหมครับก็ปรากฏว่าตอนนี้มีเจ้าภาพเกือบ30เจ้าภาพอาจารย์โยมช่วยไปเถอะถวายค่ารักษาพยาบาลลูกเนรได้อานิสงส์ได้บุญถ้าลูกเนรรอดชีวิตปลอดภัยมาสุขภาพดีเนี่ยโยมลูกเนนเขาก็จะมีความสำนึกแล้วก็อาจจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้เยอะยิ่งใหญ่มากพระยาครับโดยมีน้ำซ้ำเนี่ยโดยบุญปัจจุบันคือลูกเนนถ้าหากว่าเราช่วยเขาไปแล้วเขาจะมีกำลังใจไงพระยาใช่นั่นแหละสำคัญคือตรงนั้นเขาจิตใจฉันไงพ่อฉันก็ไม่มีแม่ฉันก็ไม่มีญาติฉันก็แยกย้ายไปทำงานที่อื่นหมดมาอยู่กับหลวงพ่อพอฉันนอนป่วยอยู่นี่ใครจะมาดูแลฉันครับแต่พอระดมทุนระดมทำให้เนนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเนนยิ้มใจก็ชื้นขึ้นมีกำลังใจขึ้นมาทันทีมีกำลังใจขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คุณหมอเขาไปเจาะไตละครับไปเจาะไตแล้วก็ใส่สายยางเพื่อให้ระบายปัสสาวะออกทางสายยางละก็ปรากฏว่าวันนี้ลุกขึ้นนั่งแล้วหมอก็อนุญาตให้รับประทานอาหารได้ด้วยฉันได้ด้วยครับนั่นแสดงว่าดีขึ้นครับที่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นเพราะกำลังใจด้วยนะพยานมีญาติโยมญาติธรรมหมุนเวียนไปเยี่ยมลูกเนนไงครับแล้วลูกเนนเองก็ไปเยี่ยมกันนะให้กำลังใจกันครับเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องพูดเรื่องกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญฮะ BDTV ท่านด็อกเตอร์เนี่ยท่านผอ.เนี่ยครับกำลังรอน้ำใจกำลังรอกำลังใจโอ้โหนี่สำคัญเลยเนี่ยถ้าท่านได้กำลังใจกำลังใจนั้นจะมาจากใครต้องมาจากญาติธรรมทุกท่านครับช่วยกันคนเล็กคนน้อยอ่ะเหมือนกับบรรดาเหล่าเศรษฐีหรือว่าพวกนั้นกับบริวารสร้างศาลานั่นแหละช่วยกันแบบนั้นอ่ะให้ไปแล้วรอบหนึ่งมันยังไม่พอเหรอฉันพอมีอยู่เอาเพิ่มให้อีกครับอย่าไปบอกว่าพอละด้วยบุญมีประมาณเท่านี้ฉันทำแล้วครับอย่าไปบอกว่าพอละด้วยการกินข้าวมื้อหนึ่งฉันกินแล้วมื้อต่อไปฉันจะไม่กินอีกยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งกินยิ่งอิ่มไงใช่การรับประทานอาหารมันต้องรับประทานทุกวันวันละ3มื้อครับฉันใดโอกาสบุญถ้ามันเกิดมาเมื่อไหร่ก็ทำเถอะเหมือนการฉันฉันนั้นแต่จะน้อยจะมากก็อยู่ตามอัตภาพมันน่ะท่านพระครูครับเดี๋ยวนี้มีคำทำนายมีคำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกนิวเคลียร์เนี่ยว่อนอยู่ตามโซเชียลเยอะเลยนะครับถ้ามันเกิดจริงอาจารย์ลองคิดดูว่าชีวิตที่เหลืออยู่ในขนาดนี้ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยควรจะทำอะไรครับอย่าพึ่งไปว่าสงครามนิวเคลียร์เลยเป็นคำทำนายของพระเถระบางรูปที่บอกว่าน้ำจะท่วมเนี่ยเขาจะล้างโลกด้วยน้ำเนี่ยครับตอนที่มันหมิ่นขึ้นมาหรือยังเริ่มเห็นร่องรอยเริ่มเห็นร่องรอยยังขนาดเหนือเนี่ยภูเขาแท้ๆในภาคเหนือสูงเนี่ยนั่นน่ะสิหลายๆคนก็พูดขนาดมันท่วมได้ยังไงเห็นไหมนี่ที่เชียงใหม่เนี่ยวัดฝายหินตั้งกองอำนวยการช่วยผู้ประสบภัยไว้เนี่ยครับ3-4 วันเนี่ยเขาบอกว่า100 ปีมาเนี่ยไม่เคยเห็นครับเพิ่งจะมีที่เชียงใหม่นี่ไงผมก็เลยไปคิดถึงคำทำนายไงท่านพระครูก็เคยไปเชียงใหม่ครับเคยไปเชียงใหม่เชียงรายไปหมดไปเชียงใหม่กันทั้งนั้นน่ะไม่น่าเชื่อว่าเกิดแต่มันเกิดแล้วครับครับนั่นไงมันจึงไปตรงกับคำทำนายของพระผู้ใหญ่บางรูปหรือว่าพระเจกีบางรูปอ่ะที่บอกว่าต่อไปน้ำพระกาฬสินธุ์นั่นแหละครับน้ำจากพระกาฬสินธุ์นั่นแหละครับน้ำมันจะท่วมโลกน้ำมันจะล้างโลกเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะอาจารย์ถ้าเราไปดูจริงอ่ะอย่าไปน้อยใจนะประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นมาเยอะกว่าเราเขาเป็นมาแล้วครับตอนนี้กำลังเป็นอยู่ก็มีภูเขาไฟใต้ทะเลครับเริ่มระเบิดแล้วเห็นไหมท่านพระครูนะภูเขาไฟใต้ทะเลก็เริ่มระเบิดญี่ปุ่นก็เกิดแล้วที่ประเทศซูดานหรือประเทศอะไรเนี่ยก็เกิดแล้วและอินโดนีเซียนี่เกิดบ่อยที่สุดและถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยอันหนึ่งที่จะต้องเกิดแน่นอนก็คือคลื่นมหึมาที่เรียกว่าสึนามิก็จะเกิดตามมาอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมเมื่อปี2547ที่อันดามันทะเลอันดามันริมฝั่งอันดามันของประเทศไทยทั้งหมดราบพนาศูนย์ไปหมดเลย
ผู้คนล้มตายกันจำนวนมากมายมหาศาลเพราะภัยพิบัติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่พูดนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะโยมแต่ให้ระวังและป้องกันตัวเราเองเราไม่อาจสามารถจะป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้หรอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนแนวทางเพื่อให้เราป้องกันชีวิตของเราเองทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยหลักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือรวมเรียกว่าไตรสิกขานั่นเองมีอะไรจะเกินกว่านี้ในโลกใบนี้ไม่มีวิชาการที่ว่าทันสมัยใหม่สุดออกไปนอกโลกค้นคว้าค้นพบเซลล์หรือว่าวัตถุสสารในระดับควอนตัมยังสู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นะโยมใช่ไหมอาจารย์อันนั้นมันเป็นแค่ความรู้ระหว่างทางพระอาจารย์ครับมันเป็นแค่ความรู้ระหว่างทางคุณจะไปศึกษาเรื่องนิวตันคุณจะไปศึกษาเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นแค่ความรู้ระหว่างทางครับแต่โดยความจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสบอกชัดเจนแล้วว่าคุณเกิดแก่เจ็บตายทางไปของคุณมีอยู่สองทางดีกับชั่วสุขคติกับทุกขคติครับไอ้พวกนิวตันไอ้พวกระเบิดอะไรที่คุณไปค้นคว้าเนี่ยมันพาคุณไปไม่ได้หรอก เอามันเป็นแค่การค้นพบระหว่างทางเท่านั้นเองอ่ะครับมันก็คล้ายๆกับเราเดินไปเจออะไรระหว่างทางไงพระญาติเราก็เกิดความสงสัยพอเกิดความสงสัยก็ไปดูมันค้นคว้ามันก็บอกว่าอ๋อมันคือไอ้นี่แต่มันอ๋อมันคือไอ้นี่มันก็ต้องทิ้งมันไว้ตรงนั้นหรืออาจจะนำไปใช้การได้เป็นบางเรื่องครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคำสอนของพระเจ้าทีนี้แห่กันไปดูทั้งโลกเลยเพราะแห่กันไปดูตำราเขาเป็นตำราตำราไงก็เลยไปดูทั้งโลกเลยไปดูก็เลยลืมตายไงทีนี้เลยลืมเส้นทางที่พระเจ้าตรัสไว้ไงเกิดแก่เจ็บตายตอนเนี้ยของมันอยู่กับตัวเราแท้ๆเลยนะอยู่แท้ๆเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยเออแต่เรากลับลืมมันบางครั้งอ่ะไปหลงอ่ะครับคือจนเกิดใช่ไหมพอเกิดมาเห็นแล้วก็ไปหลงเกิดครับพอกำลังจะเดินทางไปแก่เป็นอะไรระหว่างทางที่จะไปแก่ก็ไปหลงอยู่ระหว่างทางนั่นแหละไอ้เงินหมื่นไอ้เงินอะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันก็หลงมาอยู่นั้นแหละโอ้ยเรื่องนี้คุยกันเยอะคุยกันยาวอาจารย์เวลาเหลืออีก2นาทีเองครับได้มาแล้วก็ดีใจใช่ไหมจะลืมเจ็บแต่สุดท้ายคุณจะลืมเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บก็ตายแต่คุณจะลืมตายไม่ได้นะเรื่องนี้คุยกันยาวครับคุยกันไม่จบก็คือมันเป็นความจริงไงใช่มันเป็นสมมติกับความจริงที่มันอยู่คู่กันไงเอางานบุญกฐินของวัดอารามก่อนอาจารย์เชิญชวนญาติโยมนิดนึงนิมนต์ครับครับผมก็แจ้งคณะสัทธาญาติโยมนะปีนี้ความมุ่งหวังวัตถุประสงค์ของธรรมภาพคือจะปรับพื้นอุโบสถรอบๆที่น้ำท่วมซึ่งต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทในการที่จะปรับพื้นตรงนั้นก็เลยถือเอาบุญกฐินสามัคคีนี้มาช่วยให้โยมได้ร่วมบุญกันกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาง่ายๆว่ายานกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาเนี่ยโยมทำได้สบายๆเลยอาจารย์สบายๆ50บาทก็ได้100บาทก็ได้คือเปิดโอกาสบุญให้โยมโอนเงินไปยังไงนิมนต์อาจารย์ถ้าหากว่าใครสนใจจะร่วมบุญกับธรรมภาพในการบูรณะอุโบสถครั้งนี้โยมสามารถร่วมบุญได้ที่พร้อมเพย์เส้นทางหนึ่งนะโยมพร้อมเพย์0840344606อีกครั้งแล้วกัน0840344606หรือธนาคารกรุงไทยกองทุนสถานธรรมโอสถ983274 9336หรือถ้าหากว่าโยมฟังแล้วจดไม่ทันโทรมาเลยเบอร์นี้แหละ0840344606 0840344606ใครที่อยากภาวนามาเป็นเจ้าภาพนะที่วัดเราเป็นกฐินสามัคคีพระญาณสามารถเป็นเจ้าภาพได้ทุกคนเลยครับคนละเท่าไหร่ก็ได้คนละกองหรือว่าใครคิดว่าโอ๊ยเห็นท่านว่าจะสร้างอุโบสถเราก็อยากจะทำกฐินอยู่แล้วรเรามีทุนอยู่ประมาณ 40,000-50,000 เดี๋ยวภาวนากับท่านไปถวายกับท่านดีกว่าครับก็ทำได้ทำไมทำได้พระอาจารย์เพราะว่าเราจะมาหลายทิศหลายทางก็แล้วแต่ว่าก่อนถวายเรามาวางเป็นกองเดียวกันแล้วก็กล่าวคำถวายรวมเป็นกองเดียวกันครับเสร็จแล้วสิ่งของที่โยมมาถวายจะเกิดประโยชน์ไหมเกิดแน่นอนเพราะว่าพระเนตรเราเยอะครับคุณจะมา10สายได้ภาพมาสายละ10ใจก็ยังพอให้พระเนตรได้ใช้เลยครับบาทเนี่ยคุณจะเอามาคนละลูก
เนนก็ได้ใช้หมดครับเพื่อจะว่าพระเนนเราเยอะพระญาติมันไม่เหมือนกับวัดที่พระเนนน้อยไงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเชิญชวนญาติโยมนะโยมยอมอย่าไปติดยึดมั่นถือมั่นตรงที่ว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพกับถิ่นผู้เดียวคนอื่นจะไม่ให้เป็นฉันมีเงินเข้าวัดอยู่30,000-50,000อันนั้นประโยชน์มันน้อยครับประโยชน์มันน้อยโยมแต่ว่าได้ใจโยมอยู่หรอกที่โยมได้ทำมันสะใจอ่ะมันสะใจว่าฉันได้เป็นเจ้าภาพคนเดียวอ่ะครับครับแล้วถ้าคุณจะมาปากกับฉันแค่50,000ฉันจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวคนอื่นห้ามทำแต่ทางวัดเราต้องใช้งบประมาณ350,000ล่ะไม่พอมันไม่พอคุณจะเป็นบาปหรือเป็นกรรมเนี่ยคุณมาหลอกปากปิดกั้นบุญคนอื่นเขาโดยไม่รู้ปิดกั้นบุญคนอื่นเขาจนทำให้วัตถุประสงค์ไม่สำเร็จอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับคือถ้ากุศลจริงๆให้โยมคิดว่าทําเธอขอให้มันสําเร็จมาทําร่วมกันมันจะได้กุศลร่วมกันวัดก็จะได้ส่วนนี้ที่ท่านต้องการประชาชนก็จะได้ใช้สอยร่วมกันให้มันเกิดประโยชน์ครับเนี่ยคําว่ากฐินให้โยมคิดดีๆนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอือฮึ19-20นะอาจารย์19-20ตุลาครับอาจารย์ครับถ้าว่างนิมนต์ครับมีการปฏิบัติธรรมฟังเทศตลอดคืนในค่ําคืนของวันที่19ครับครับนิมนต์ท่านอาจารย์ทางนี้เลยนะนิมนต์แล้วนะเนี่ยถือว่านิมนต์แล้วครับผมครับครับครับเดี๋ยวปรึกษาหรือญาติโยมครับเดี๋ยวจะอาจจะตัดสินใจกันเร็วๆนี้ขอบคุณครับกับขอบคุณอาจารย์วัดหมดเวลาพอดีครับผมครับวันหน้ามาปรารภกันเรื่องที่เราค้างกันไว้นะครับผมเกิดแก่เจ็บตายญาติโยมสาธุครับขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมโยมคำบางภูทองใบโยมชุดาภาน้อยหน้ากัญญาพรกนกทรัพย์แล้วก็คุณโยมสุดวิมลนุ้ยเตรียมใจโลมรัฐคุณโยมปรีชาอ้าวปรีชายริรำนี่มาแล้วแล้วก็โยมสุรพลแซ่ตั้นนะยินดีต้อนรับแหมมาช้าดีกว่าไม่มานะปรีชานะไว้พบกันที่สวนป่าสามัคคีธรรม14-15ธันวาคมนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาแจ้งโดยลำดับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติพิธีเพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรอนุโมทนาสาธุ